พามาขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกครับผมในกรุงเทพเคยแต่มาขึ้นอยู่เมืองจีนได้นี่รถสยามพารากอน3ที่ครับมีบัตรแบบใดเนี่ยเป็นมือมีอยู่บ่เที่ยวเดียวมีอยู่บ่เที่ยวเดียวบ่เนี่ยซื้อเอาแบบนี้ครับมาตรฐานเนี่ยยอดเรียนออกพอดีของมันก็คือว่ามีรถติดกับผมถึงจุดหมายแบบทันใจทันเวลาดูไปน้ำโอ้บริการดีหรือใกล้ผมเนี่ยสุดยอดรถกระเป๋ากันการตรวจกระเป๋ากล่องจอดทิพย์ดีว่าตอนนี้เขาอยู่สถานีใดนี่สะพานควายสะพานควายครับบรรยากาศสะพานควายเราแก้มากเลยเหลืองครับผมลายสุดยอดหลีกเลี่ยงรถติดครับผมเมืองนอกเขาใส่เบิร์ดแล้วหลายพอมิดรถไม่ได้ดินนี่เหมือนของไทยนี่ก่อนเรายังประเทศออกหลายเส้นหลายสายครับทับร้องรถบนถนนสิว่างเลยรถไฟใต้ดินได้หลายเปิดขึ้นเลยวะซอยแกงใช่ปะเจียงขึ้นโอเคบรรยากาศในรถไฟฟ้าส่วนมากที่มีแต่แบบจังแบบทำงานไปหลุ่นลุ่มสาวแบบจะเลื่อนเหรอครับผมก็จะอยู่ที่นั่งรถไฟฟ้ากันสบายดีครับทุกคนแบบดูดีนะผมก็คือขึ้นรถเมล์รถทัวร์ตัวสายนี่มาที่หาสุดท้ายเริ่มต้นเลยได้อันนี้อนุสาวรีย์นะครับเสียงติดประตูจะปิดเคยเห็นมานอนเคยเห็นหมดพญาไทยแล้วโอ้แท็กให้อายว่านแท็กวันเป็นลับพี่พญาไทยมาแล้วครับที่คนลงสาวสยามครับสาวสยามโอ้
คนเยอะอีนี่เต็มแล้วที นี่หนึ่งเลยมาลงฐานนี่หนึ่งเอาลงบนเอาลงใจเย็นประตูเปิดก่อนพี่ใช่ครับครับเขาจับผมเลยแล้วลงไปเนี่ยเพื่อทำเขายืนถ่ายแล้ววันท้องมาลอยนี่แหละเพื่อจะเล่นท้องรอแม่นดีวะไม่สนใจกล้องเลยบางผู้สาวอย่างเดียวครับเรื่องนี้เอาละออกได้พอที่นี่โดดออกรถแล้วอีกาวรถแล้วบ้าทำไมเนี่ยเสียหรอร้อยออกรถแล้วเว้ยมุดกับแพงออกรถแล้วแพงร้อยไหนเอาไปร้องกันนะไปร้องกันนะเออไปร้องเบิ้งก็เสือเอาแปะเบิ้งเอาแปะเบิ้งให้บอกอาชีพเบิ้งเอาแปะเบิ้งก่อนไหมมันจีเสียหนามันมันโดดจะบอกเด้งมาเลยสถานีครับมาแต่สะพานควายจะลงตรงสยามเพิ่มเท่าไหร่แล้วจะออกที่ไหนครับออกที่นี่แหละครับออกที่ทองหล่อนะใช่ครับโอ้มีไม่พอเพิ่มเท่าไหร่ไปละ4เพิ่มไปละ4บาทไปละ4บาทเนี่ยแจ้งด่วนเลยไปแล้วมันเสียมาถนนแล้วเนี่ยบอกแสดงว่าสถานีนิดหน่อยนึงไปละ6บาทไปเบิ่งที่ล่ะไปได้บาทเดียวอีกครับออกได้อีวอร์อยู่นี่โอ้ถิ่มเลยตัวนี้ไม่ใช่เนี่ยไปแค่นี้เกือบแล่นไปแล่นไปเร็วเสียบแล้วเหี้ยมาเบิ่งดิล่ะเดี๋ยวรอเมื่อกี้นี่ว่าสิลงกว่านี้เมื่อกี้นี่เริ่มจากสะพานควายครับผมเราจะไปรอดไปซื้อกล้องแล้วกันที่นี่ผมก็ได้ว่าไปงานเลยดีกว่าเรียกว่าผิดเลยไปเรียกมาลงนี่
68บาทไปเบื่อสบายใจครับผมสาวแง่งงามนะครับมีชีวิตตัดนะครับเออสเปกเอาเปรียบเนาะงามเลยลงมาข้างล่างพร้อมกันทีเด้อครับผมมาฝั่งรางบุญไล่ให้ก่อครับนั่งรถไฟฟ้าดีกว่าอาหารเยอะแยะเลยเอาเงินมา80บาทบอกก๋วยเตี๋ยวตัวละ180บาทบาทโชว์ส่วนสิมีพื้นที่ติดถนนไงพี่น้องเดียว300แซ่บขายไปเท่าไหร่นี่ยังขายถุงให้ติดอ๋อให้เป็นถุงแล้วขายให้ติดครับอันนี้คือนะรถไฟฟ้าขึ้นเลยเฮ้ยเลยคงเดี๋ยวข้านั่งซูรุซูรุจังประหยัดว่างครับผมไหนนั่นดอกไม้สีทองครับผมโล200อยู่นี่อยู่บ้านผมโลละ25 30จังแท่งปลูกหรอมาขายในเมืองด้านอิ่มจังก็มีครับผมแต่ถ้าโอเคครับนี่จอดเลยรถแรงตัวนึงเดี๋ยวครับพี่ก็ต้องถามดิบอกถามครบครับเขาสีคิดโมละ40บอกอันนี้40บาท40บาทก่อนเลยไปไก่พ่นครับบ่อซอย15บาท15ซอยอยู่กลางซอยซอย15โอ้แรงดีโหนี่เห็นป่ะเออโอ้เย็นบรรลุเลยท้องร้อนมีบอกท้องเดียวท้องร้อนได้นี่นี่คือแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็แพงที่สุดในประเทศไทยของหนึ่ง80กว่าล้านสมองก็ไม่ดูอยู่นะเดี๋ยวเบิ่งของปากด้วยครับผมเดี๋ยวไปหน้าจะกินกลับไปไปบ้านจะที่บ้านแพงแพงมากยอดสองปัญหาก็ได้ยินเหรอโคตรเสียหรอโรงแรมวันนะของโรงแรมเขาแล้วเช้าบรรยากาศดีมากท้องหล่อครับท้องหล่อสุดยอดในบรรยากาศของครับผมหนุ่มยอดก็คือร้องมากันนะหนุ่มปะเข้มเลยไหมเสียงดีครับผมเอ้ายังไม่ปังแน่เดี๋ยวได้โอ้สุดยอดเลยแต่รูปแบบงานเราจะอาจดีครับผมทุกวันน้องเปิดด้วยคือของมาใหม่เนาะตู้เย็นพร้อมดิโอ้โหเบียร์เพียบเลยว่ะเจียงเงินเพราะงั้นได้บาทว่ะไอ้เบียร์บอกเบียร์ไปซื้อ7-Elevenดีกว่าบอกน้ำไม่ได้มีต่ำกว่า200โอ้โหเดี๋ยวมีเมนูอยู่กินได้ยี่หรอกอยากจะเว้ยมึงไม่วันพวกไหนหรอต่อสะอาดครับเดี๋ยวน้ำเขาจะก็มีให้อยู่เว้ยไปลูกไทยตัวนี้อันนั้นเดี๋ยวไปอันนี้เขาจะไปยังของขั้วบนนั่งบ่ครับนั่งยังมีขันไว้ไปอยู่นี่ห้องน้ำก็นะก็เดี๋ยวมึงฮะอยู่ห้องด้วยกันดิตายแล้วแม่น้ำเออโหรู้สวยครับ
แจ๋วครับผมแจ่มๆนี่ฟักบัวยังอาบหลอนดีนะครับนี่ใหญ่สายใจหลอน